ไปดูกรณีเจ้าของคลินิกทำฟันนะครับเดินทางมาจากโคราชไปร้องกับสายไหมต้องรอดบอกว่าถูกป้าข้างบ้านก่อกวน มาป่วนนะครับทำให้ทั้งคนที่มาใช้บริการและคุณหมอเหลืออดไปแจ้งความหลายครั้งแล้วแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับวันนี้ทางคุณเอนามสมมุติผู้จัดการคลินิกทำฟันแห่งหนึ่งในอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับเดินทางเข้าร้องเรียนกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือหลังถูกหญิงวัย60ปีก่อกวนป่วนคลินิกมีพฤติกรรมหลายอย่างจนได้รับความเดือดร้อนมานานนับปีทางคุณเอผู้เสียหายเล่าแบบนี้ครับว่าตัวเขาเช่าอาคารพาณิชย์เป็นตึก2ชั้นนะครับเพื่อเปิดเป็นคลินิกทำฟันเมื่อปี61โดยป้าที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยเป็นคนเช่าอาศัยอยู่อาคารข้างก็อยู่กันมาโดยปกติตลอด6ปีไม่เคยมีปัญหากันนะครับจนกระทั่งมาถึงปี66สามีของป้าเสียชีวิตคุณป้าเลยอาศัยอยู่คนเดียวแล้วคิดว่าน่าจะเกิดภาวะความเครียดนะครับก็เลยเริ่มก่อเหตุความวุ่นวายให้กับทางคลินิกทั้งนำก้อนหินเศษขยะไปยัดไว้ที่ล้อรถที่จอดหน้าคลินิกนะครับมีการอาละวาดฉีดน้ำใส่คนไข้ที่จอดรถจักรยานยนต์อยู่หน้าคลินิกเตะเศษอาหารนะครับเตะเศษขยะนะฮะที่อยู่หน้าคลินิกทำให้เด็กร้องไห้ตกใจหวาดกลัวเอารองเท้าคนไข้ที่มาทำฟันไปตักเศษดินโดยอ้างว่าลูกค้าเดินผ่านหน้าบ้านทำปากมุบมิบทำให้ป้าเข้าใจว่าป้าถูกด่าเป็นการด่าทางกระแสจิตแล้วก็ไปโยนทิ้งบนถนนนะครับรวมถึงมีการเขียนข่มขู่คำว่าตายบนรถยนต์หน้าคลินิกซึ่งเป็นรถของคนไข้ด้วยคือเขียนตรงฝุ่นที่มันติดกับกระจกรถนะคะตัวผู้เสียหายก็เล่าว่าก่อนนั้นเนี้ยป้าข้างบ้านเคยเบิ้ลรถมอเตอร์ไซค์เสียงดังตัวเองก็เลยเข้าไปถามว่าเป็นอะไรแต่อีกฝ่ายกลับโวยวายแล้วก็ด่ากลับจากนั้นก็ก่อเหตุมาโดยตลอดรบกวนคลินิกเป็นระยะสิ่งที่ตัวเองกลัวก็คือกลัวว่าลูกค้าที่มาใช้บริการรวมถึงคุณหมอประจำคลินิกจะเดือดร้อนยืนยันว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ไม่เปิดคลินิกอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับป้าข้างบ้านต่างคนต่างอยู่เคยไปแจ้งความไว้หลายครั้งตำรวจมาถึงแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากพอป้าเนี่ยเห็นตำรวจก็เดินหนีเข้าบ้านคดีนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรวมถึงก่อนหน้านี้แจ้งเทศบาลนะคะเมื่อเทศบาลมาลงพื้นที่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้บอกเพียงแค่ว่าป้าเป็นคนนอกพื้นที่แล้วก็เป็นประชากรแฝงค่ะแจ้งตำรวจก็ได้แค่ลงบันทึกประจำวันบ้างเนาะสายตรวจมาแล้วก็กลับไปบ้างผมแค่รู้สึกว่าถ้าคุณป้าเขามีความเครียดหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยก็คืออยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลจริงๆก็พยายามแจ้งไปทางเทศบาลแล้วอำเภอแล้วแต่ว่ามันก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ทีเนี้ยผมก็ห่วงคนไข้เนาะมาวันไหนหวยจะมาออกที่คนไหน เราไม่อยากให้เกิดนะครับส่วนคุณเอกภพก็บอกว่าหลังจากนี้ต้องพิสูจน์นะครับว่าคุณป้าที่ก่อเหตุเนี่ยแกป่วยไหมหรือแกตั้งใจทำแบบนี้เดี๋ยวจะมีการประสานไปยังปลัดและในอำเภอในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายด้วยนะครับเป็นที่มาของคำว่าป้าข้างบ้านนะคะ